คราวนี้เรามาถึงข้อที่6คือสรุปสาระสำคัญในเรื่องของวงจรชีวิตที่กล่าวมานะหนึ่งถ้ายังไม่หมดกิเลสก็ต้องวนอยู่ในวัฏฏสุงสารคือการมิววาแต่เกิดซึ่งเกิดจากองค์ประกอบสามประการคือกิเลสบังคับให้ทำกรรมมีผลกรรมคือวิบากนะ กฎไตรวัตนี้ทำหน้าที่ขังสรรพชีวิตไว้ในภพมาไม่หลุดพ้นจากภพไปได้นะเพราะกิเลสบังคับไปทำกรรมพอทมกรรมเสร็จก็มีวิบากวิบากก็นำไปเกิดตามแรงวิบากนะต่อมาวิบากกรรมที่เป็นกุศลและเป็นอกุศลหรือเป็นความดีและความชั่วนเนี่ยรอเข้าคิวส่งผลนับวิบากไม่ท้วนเพราะอะไรเพราะแต่ชีวิตเนี่ยมันเกิดมานับชาติไม่ท่วน เ,เกิดมานับชาติไม่ท้วนจำนวนวิบากกรรม,มเมลนับวิบากไม่ท้วนทั้งที่เป็นความดีและความชั่วนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องพิจารณาและก็ถามตัวเองอย่างน้อยมีสองข้อนะประการที่หนึ่งถ้าเราต้องละสังขารเมื่อไหร่ก็ตามเรามั่นใจไหมว่าเราไปสู่เทวโลกได้พอทพัดไปอบยอภูมิแล้วก็ มันยาวเลยจะไม่มีโอกาสได้สั่งสมคุณงามความดีเพราะว่ามันเป็นอัตภาพที่ถูกทันทรมานอยู่นะนี่คือคำถามที่หนึ่งนะถ้าลองละสังขารเมื่อไหร่เราไปสู่เทวโลกได้ไหมถามตัวเองดูนะการจะตอบว่าได้หรือไม่ได้สำคัญก็คือหนึ่งรู้หลักวิชาไหมหนะลักวิชาที่ไปสู่เทวโลกนะสองมีบุญมากพอไหมนะ คำถามที่สองสมมุติว่าไปสู่เทวโลกได้ถึงคราวหมดบุญหมดอายุไขก็ต้องกลับมาเกิดอีกให้ถามตัวเองข้อที่สองว่าการกลับมาเกิดรอบต่อไปถ้ามาสู่อัตภาพมนุษย์ต้นทุนชีวิตของเราในภพชาติเบื้องหน้าที่มาเกิดเนี่ยนะมันดีกว่าชาตินี้ไหมตัวอย่างเช่นต้นทุนชีวิตก็คือรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติมันดีกว่าชาตินี้ไหม ถ้ามั่นใจว่ามันดีกว่าชาตินี้แน่นอนแสดงว่าเกิดมาชาตินี้กำไรแต่ถ้ารู้สึกไม่แน่ใจนะอ้าวแล้วเกิดมาชาตินี้เราได้อะไรในเมื่อชาติหน้าไม่ดีกว่าชาตินี้ฝากเป็นคำถามสองข้อนะตอบเป็นเองในใจเป็นตัวชี้วัดว่าเวลาที่ผ่านมาเราประมาทในชีวิตหรือเปล่านะข้อที่สามการพัดไปในอบายภูมิ เป็นภัยของวัฏสงสารหรือการวิเว้ยแต่เกิดเพราะการกลับมาได้สภาพนุษย์นั้นมันยากมากนี่นะถ้าพัดไปใบูมิแล้วก็เป็นภัยของการวิเว้ยแต่เกิดเพราะมันกลับมายากมากและชีวิตจมรรการถูกทันทรมานนะเรามาศึกษามุมมองของสัตว์รกมองสัตว์กกันนิดหนึ่งนะ มองจากมหานรกขึ้นมาจะเห็นอุสัทธนานรกและยมโลกเป็นชั้นๆมหานรกนี่จะมีสีดำพบของเขาอุสัทธานากจะสีเทา,ายมโลกจะสีออกแดงๆหน่อยเปลวไฟมันจะชัดเจนทีนี้สัทธนรโลกในอุสัทธานากมองเงยขึ้นไปนี่ขุมบริวารมองเงยขึ้นไปเห็นขุมต่างๆเห็นอนรลกขุมต่าง แต่ละอันมันเป็นภพทั้งนั้นนะเรายังไม่ได้เจาะละเอียดเข้าไปข้างในดูข้างนอกเหมือนเปลือกลอยลอยอยู่เนี่ยเนี่ยแต่คุมริวานมองกันไปอีกอันหนึ่งนะอย่าลือกอุสธาเนี่ยมีข้างละสีะ่ยม,มโลกข้างละสิบสิบสองข้างข้างละห้ารวมแล้วเป็นสิบเนี่ยจากอุสุธาก็จะเห็นมหารนรกขึ้นไปเรื่อยเห็นเห็นยม,มโลกขึ้นไปทีนี้มองเงยจากมหารนรกจะเห็นยมมโลก และผังของยมโลกจากด้านล่างสมมติมองจากมหานรกหรืออุสธานรกก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเรามองขึ้นางเงี้เรามองขึ้นเนี่ยเราจะเห็นยมโลกเห็นไหมนี่ไงยมโลกข้างล่างของยมโลกไง่ย,ยมโลกมีสองสี่สี่ละห้าเป็นสิบสี่ทิศก็เป็นสี่สิบสี่ทิศของ มหานลกและนี่คือที่ทันธรมานนี่งที่ท,นทนันธรเมินเรามาดูมองจากมุมล่างขึ้นไปในมุม45องศาเราจะเห็น,นี่ย,ยม,มโลกมีประตูแล้วก็มีลานแล้วก็มีโรงพิพากษาแล้วก็มีถนนเชื่อมวงแหวนแล้วก็มีที่ลงทันอยู่ในนี้ทันธรมาน แล้วก็จะมีพบเขาเนี่ยหุ้มเงแหวนเราชมมันเมื่อสักครู่นี้นะที่ยมมาโลกนะจะมีประตูมีลานมีโรงพิพากษามีถนนเชื่อมวงแหวนแล้วก็มีที่ลงทันตรมานนะเรา,าศึกษารายละเอียดที่คุณครูแม่ใหญ่ได้เมตตาฝันในฝันเอามาให้เราได้ศึกษากันนะเราจะพาส่วนนี้ออกนะ พาเหมือนผ่ามะนาวแล้วก็มองท็อปวิวลงไปนะมีประตูทางเข้านะเราดูลูกศรน,นะมีสีทิศนะประตูทางเข้านะอันนี้เป็นท็อปวิวของจกโารนะประตูทางเข้านะถ้าจากประตูทางเข้าก็มาก็เป็นลานยืนอรอนี่นะลานแผ่นเหล็กยืนรอการตัดสินนะสองฝั่งนี้จะมีเจ้าที่เนี่ยทยอยเรียกเข้าไปเข้าสู่การพิพากษานะ ก็จะมีประตูมีลานมีโรงพิพากษาใช่ไหมเอ่ยตามที่เราได้ฟังจากที่ท่านเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะพอพิพากษาเสร็จก็จะมีถนนเชื่อมวงแหวนก็คือเดินทะลุไปด้านหลังนี่นะแต่ละเส้นนะถนนเชื่อมวงแหวนนะเพื่อให้ผู้ที่ถูกพิพากษาแล้วไม่ปะปนกับผู้ที่ยังไม่ถูกพิพากษาซึ่งยืนรอยอยู่ด้านหน้าคือเดินหน้าอย่างเดียวไม่มีเดินถอยหลังกลับนะอันนี้เป็นถนนเชื่อมวงแหวน เชื่อมไปสู่ที่ทางต่างๆว่าถุยภาษาไปไหนเช่นนะถูกตัดสินให้ไปสู่สวรรค์ชั้นจาตุเดาดึงเราก็จะแปลกใจแล้วเอ๊ะมานรกมายมโลกแล้วไปสอนได้เหรอได้จะมีคนประเภทหนึง่งพวกใจบุญอายุสั้นเราเคยได้ยินข่าวนะไปทำบุญทอดพระป่าก้าวัดไปทอดกระถิ่น แล้วประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในที่เกิดเหตุอย่างนี้นะใจนะเป็นบุญแต่ว่าอายุสั้นประสบเหตุเพราะว่ากรรมปานาฏิบาตในอดีตมันมาตามสมผลตอนทําบุญเพราะตายใหม่ๆยังไม่รู้เรื่องวนไปเวียนมาอยู่เจ็ดวันเจ้าที่ก็พาไปสู่โยมโลกก็ผ่านขั้นตอนตานลำดับพอไปถึงบัลลังก์หน้าผู้พิพากษาหรือหน้าพญยโยมราชแล้ว มีแต่ภาพบุญตัวเยพาะบุญสุดท้ายกำลังเดินทางไปทอดพระป่าไปทอดกระถินเจ้าที่ก็ให้ไปสู่สวนชั้นจตุดาวดิงนะอันนี้คือบุญช่วยละนะตอนตายใหม่ๆนึกถึงบุญไม่ออกแต่มาถึงนี้แล้วจอหน้าบัลลังก์ของพญายมราชมันปรากฏนี่เป็นตัวอย่างของผู้ที่ใจบุญแต่อายุสั้นนะแล้วไปอยู่มาโลกนะถ้าออกตามทิศทางนี้ก็ไปรกขุมต่างๆ ที่ไม่ใช่กุมนี้นะถ้าไปช่องนี้ก็ไปเขาตรีกูดไปเกิดเป็นเป,นเปนเลือกเลือดสุรกายถ้ามาช่องนี้นะก็กลับมาโลกมนุษย์เกิดเป็นสัตว์ริฉาหรือเกิดมนุษย์ก็ได้นะแล้วแต่บุญบาปท,ที่ผู้พิพากษาหรือว่าพญายมราชตัดสินเอาไว้นะถ้าถูกจับโยลงที่นี่ก็เป็นที่ทร,รมานเฉพาะของยมโลกกลุ่มนี้นะนี่ก็เป็นภาพท็อปวิวของยมโลก ได้ศึกษากันนะศึกษาแล้วไม่ต้องไปเนาะนี่นะนี่เป็นภัยของการบินว่าแต่เกิดนะถ้าพลัดไปเอาไปยู่หุมแล้วก็จะกลับมาเป็นรย์นั้นยากมากที่อุปมาไว้ประหลุตเต่าตาบอดนะข้อที่4จะดำเนินชีวิตอย่างไรให้ไปสู่สุขติข้อนี้เป็นประเด็นสำคัญนะศึกษามาหมดแล้วถ้าไม่บอกเรื่องนี้ก็รู้จะศึกษาทำไม เพราะเรากำลังศึกษาเรื่องชีวิตในโลกหน้านะ